คู่มืออ่านคนฉบับ FBI ครับในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้เรื่องของอวัจนภาษาครับภาษากายน้ำเสียงบุคลิกกิริยาท่าทางถ้าเราเท่าทันสิ่งนี้เราจะเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราจะเข้าใจสิ่งที่คนไม่ได้สื่อสารออกมาตรงๆมากขึ้นผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือเรื่องของอวัจนภาษาครับมันจะอิงอยู่กับกฎ7 38 55สิ่งที่ออกมาจากคำพูดจะมีประสิทธิภาพเพียงแค่ 7% ในขณะที่สิ่งที่ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ภาษาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกการแสดงออกทางอื่นมันมีอิทธิพลมากถึง 38 และ 55% เดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายในเนื้อหาครับฉะนั้นเราจะมาเข้าเนื้อหานี้กันคู่มืออ่านคนฉบับ FBI You are listening to The Library Podcastเส้นทางพิชิตความสำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะของชีวิต The Path of Life Victory งานอีเวนต์ครั้งแรกจาก The Library Learn ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้และค้นหาความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรงานอีเวนต์นี้ครับจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในงานจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกและทำกิจกรรมในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองหากทุกท่านต้องการรายล้อมไปด้วยคนที่มี Growth Mindset ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในงานนี้คือที่ที่เหมาะสมกับทุกท่านครับงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมเวลา 9:30 น.ถึง 5:00 น.ณโรงแรม Somerset เอกมัยแบงคอกโดยทุกท่านครับจะได้ค้นหาตัวตนและค้นพบแนวทางสู่ความสำเร็จของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่จะถูกนำไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตในงานทุกท่านจะได้พบกับผมนะครับไลออนยูวสิทธ์แล้วก็สปีกเกอร์รับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านในงานรวมถึงของรางวัลที่จะแจกในงานอีกด้วยฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจซื้อบัตรและต้องการร่วมมาเรียนรู้กับเราหรือมาเจอตัวผมด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line@thelibrary ครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์ description นี้รีบจับจองที่นั่งนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหนังสือเล่มนี้เขียนออกมาได้น่าสนใจครับคู่มืออ่านคนฉบับ FBI ถ้าคุณผู้ฟังเคยได้ดูภาพยนตร์หรือได้ทำความรู้จักกับหน่วยนี้มาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนเขาจะไม่ได้ดูแค่สิ่งที่ผู้ต้องหาพูดหรือผู้ต้องสงสัยพูดใช่ไหมครับเขาจะดูเรื่องของคนคนนี้แสดงออกอย่างไรน้ำเสียงเขาแสดงอย่างไรร่างกายของเขามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เขาพูดตรงกันหรือไม่ผมว่าตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจผมเลยได้ถอดบทเรียนออกมาเป็นทีละส่วนของร่างกายนะครับฉะนั้นหากคุณผู้ฟังที่ฟังคลิปนี้อยู่หากท่านกำลังฟังตอนขับรถหยุดรถก่อนแล้วค่อยฟังก็ได้ครับเพราะเกรงว่ารถท่านจะต้องเข้าศูนย์เพราะคลิปนี้อาจจะต้องดูตัววิดีโอไปด้วยผมจะลอกเรียนแบบพฤติกรรมบางส่วนนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก่อนอื่นผมจะมาอธิบายตรงนี้ก่อนความลับของอวัจนภาษาครับนี่คือสิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจกันก่อนกฎที่อธิบายถึงอวัจนภาษาได้ดีที่สุดจะเป็นกฎ7 38และ55ครับเป็นกฎของเมราเบียนที่ถูกเขียนบันทึกไว้คุณผู้ฟังหลายท่านก็เคยได้ยินตัวเลข3ตัวนี้มาก่อนตัวเลข7 38 55คือประสิทธิภาพในการสื่อสารคำพูดที่ผมใช้อยู่กับทุกท่านตอนนี้นะครับมีประสิทธิภาพเพียงแค่ 7% ส่วน 38% คือน้ำเสียงน้ำเสียงของผมมีประสิทธิภาพในการสื่อสารถึง 38% ส่วน 55% ครับสีหน้าแววตามือของผมกิริยาท่าทางของผมอันนี้คือสิ่งที่แสดงออกมาแล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับมันไม่ได้แปลว่าคำพูดของผมมันจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเลยเพียงแค่มันหมายความว่าหากคำพูดของผมพูดอย่างนึงแต่การกระทำของผมแสดงไปอีกอย่างนึงการกระทำของผมมันจะเด่นชัดมากกว่าคนจะเชื่อการกระทำมากกว่าคำพูดครับนี่คือที่มาที่ไปของกฎ7 38 55มันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทุกการสืบสวนการสังเกตเขามักจะดูสิ่งที่คนถูกสอบสวนหรือผู้ต้องหากำลังกระทำอยู่ในตอนนั้นหรือสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมานั่นเองมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในช่วงที่เขาพูดถึงเรื่องของคนเขาจะบอกว่าตาต้องดูหูต้องฟังสังเกตให้หนักสังเกตคนเยอะแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าอะไรที่เขาอยากจะสื่อแต่เขาไม่สื่อออกมานี่คือเรื่องของคนครับต้องยอมรับว่ามนุษย์เป็นอะไรที่ซับซ้อนยากที่จะยังถึงแต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้การสังเกตนั่นเองนี่คือกฎข้อแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจความลับของอวัจนภาษาต่อไปครับหลังจากนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าเราต้องการอ่านคนผ่านอวัจนภาษา
เริ่มอย่างไรดีต้องดูส่วนไหนของร่างกายบ้างฉะนั้นเรามาเริ่มข้อนี้ก่อนครับข้อที่2หลักการอ่านภาษากายข้อที่1สังเกตสิ่งรอบตัวครับสังเกตสิ่งรอบๆตัวของคนคนนั้นและสิ่งที่คนนั้นกำลังกระทำอยู่อย่างที่2ทำเนียนๆครับแอบทำอย่าให้เขารู้ตัวสมมติคุณผู้ฟังจะไปสังเกตคนแล้วเขารู้แล้วว่าเนี่ยคุณจ้องเขาอยู่เขาก็จะเกรงใช่ไหมครับเขาก็จะทำในสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนของเขามากนักแล้วมันก็จะไม่ได้ผลในการอ่านคนข้อที่3เรียนรู้ภาษากายสากลครับภาษากายสากลคืออะไรเดี๋ยวในพาร์ทนี้คุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้หมดเลยแต่ผมจะยกตัวอย่างก่อนเป็นภาษากายที่เราทุกคนพอจะรู้กันมาบ้างเช่นสมมุติถ้าผมคุยกับคุณผู้ฟังแล้วผมอยู่ดีๆก้มหน้าไม่ยอมสบตามันอาจจะมีความหมายว่า1ผมอาจกำลังกังวล2ผมอาจจะไม่ชอบหน้าคุณผู้ฟังมันอาจจะมีตัวแปรหรือเหตุผลหลายอย่างครับแต่คุณก็พอจะรู้แล้วว่าผมกำลังมีบางอย่างที่ผิดปกติหรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งผมพูดอยู่แล้วผมก็เร่งความเร็วในการพูดมันอาจจะมีความหมายว่าผมกำลังวิตกกังวลหรือผมอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่พูดมากพอมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ความผิดปกตินี่แหละครับคือจุดที่ควรจะสังเกตมากที่สุดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า 60% ในสมองของเราครับประกอบไปด้วยไขมันแล้ว 20% ของไขมันที่ว่าประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เรียกว่าโอเมก้า3ครับซึ่งตัวนี้ครับมีบทบาทสำคัญต่อสมองเป็นอย่างมากแต่ที่สำคัญคือร่างกายสร้างเองไม่ได้ครับและทุกท่านครับตัวผมเองเวลาที่จะเรียบเรียงเนื้อหาต้องไปค้นคว้าตำราหาข้อมูลสิ่งเหล่านี้ครับใช้พลังงานสมองเยอะมากตัวผมจึงต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงสมองและตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผมครับคือโอเมก้า3 Norve Daily จากแบรนด์คาลิตี้ครับน้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมซึ่งเขาคิดค้นสูตรและผลิตในประเทศนอร์เวย์ปราศจากสารปนเปื้อนทางชีวภาพและที่สำคัญครับไม่มีกลิ่นคาวครับกินง่ายและผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่ต่างเป็นนักเรียนรู้และไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองแบรนด์คาลิตี้จึงต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเดินทางของพวกเราเขาเป็นแบรนด์ที่ควรค่าแก่การบำรุงสมองให้พวกเราครับหากทุกท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลได้ที่www.quality.asia/librarybrain หรือคลิกลิงก์ที่ description ได้ครับตรงนี้จะเป็นหลัก3ข้อในการเริ่มต้นอ่านภาษากายทีนี้ครับเราจะมาเริ่มกันตรงนี้ก่อนเลยภาษาสากลอย่างแรกที่เราจะพูดกันการจับตาครับจับตาแบบนี้เลยผมว่าการจับตามันมีนัยยะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ผมเพิ่งสังเกตตัวเองว่าทุกๆครั้งเวลาที่ผมรู้สึกเหนื่อยเครียดหรือกำลังประมาผมจะจับตาตัวเองครับและคุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะเป็นหรือเราอาจจะเห็นคนรอบข้างทำจริงๆมันมีความหมายโดยในมันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าสมมติถ้าผมไม่ได้คันตาไม่ได้มีอะไรมาอยู่ใกล้ตาและอยู่ดีๆผมจับตาผมอาจกำลังกังวลผมอาจกำลังใช้ความคิดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในตอนนั้นเหตุผลเป็นเพราะคุณผู้ฟังลองหลับตาครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าเหมือนพลังงานบางอย่างมันถูกเซฟเอาไว้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเวลาหลับตาถูกต้องครับสมองของเราประมวลผลผ่านสายตามากเป็นพิเศษสายตาที่เรามองสิ่งรอบตัวมันเกิดการประมวลผลตลอดเวลาเมื่อผมปิดตาปุ๊บเท่ากับว่าสมองผมลดขนาดการประมวลผลสมองมันก็รู้สึกสบายขึ้นเวลาคุณเหนื่อยเวลาคุณเครียดคุณเลยพยายามปิดตาหรือจับตานั่นเองนี่คือภาษาสากลอย่างแรกครับในทาง FBI ก็คือหากผู้ต้องหาสัมภาษณ์อยู่ดีๆกำลังสืบสวนอยู่ดีๆเผลอจับตาอ่ะเขาเหนื่อยหรือเปล่าเขาเครียดหรือเปล่าแล้วทำไมก่อนหน้านี้เขาไม่จับแล้วเขามาจับเรื่องที่ผมกำลังถามอยู่มันก็เป็นข้อสงสัยได้ภาษาสากลอย่างที่สองครับคอครับการลูบคอผู้หญิงอาจจะเป็นบ่อยก็คือเวลาเขินหรือเวลาเจอความอึดอัดบางอย่างเขาจะจับคอเหตุผลเป็นเพราะคอครับถ้าคุณผู้ฟังจับเส้นเลือดคุณจะเจอเส้นเลือดที่มันเต้นแรงมากมันจะมีเส้นประสาทเยอะครับและถ้าสังเกตดีๆตรงคอจะเป็นส่วนที่อุ่นมากฉะนั้นเวลาที่คนกำลังประหม่าเขาจะรู้สึกว่าต้องการความอบอุ่นและก็ต้องการระงับการตื่นตัวของเส้นประสาทในตัวเองก็เลยจับคอฉะนั้นเวลาคุณผู้ฟังกำลังคุยกับใครอยู่และเขาเผลอจับคอมันอาจจะเป็นไปได้ว่า1เขาตื่นเต้น2เขาประหม่าหรือ3เขากำลังวิตกกังวลอะไรบางอย่างอยู่มันเป็นความผิดปกติสมมติถ้าคนนึงกำลังคุยกับผมแล้วอยู่ดีๆผมใส่หัวเรื่องนี้ไปแล้วเขาเผลอจับคอผมก็อันแน่เริ่มที่จะมองเห็นความผิดปกติแล้วครับซึ่งตรงนี้ FBI ก็เอาไปดูกับผู้ต้องหาในช่วงเวลาที่อยู่ดีๆเอ๊ะทำไมเผลอจับคอ
ตื่นเต้นอะไรหรือเปล่าน่าสงสัยนะนี่คือภาษาสากลอย่างที่สองอย่างที่สามครับหน้าอกครับการจับอกเวลาคุณผู้หญิงเวลาเขาตกใจเขาจะชอบจับอกใช่ไหมครับตรงตัวครับตรงหน้าอกมีหัวใจอยู่นั่นเองการจับอกก็เป็นเหมือนการ calm the nerve ภาษาไทยก็คือ เขาเรียกว่าผ่อนคลายระบบประสาทระหว่างหน้าอกเพราะมีหัวใจอยู่มีเส้นเลือดมีการไหลเวียนชีพจรโลหิตตรงนี้ค่อนข้างแรงการจับอกก็เหมือนเป็นการโอ้ใจเย็นๆนะแต่ครับมันก็เป็นการแสดงความผิดปกติอย่างนึงสมมติผมเล่าเรื่องอะไรบางอย่างไปแล้วอยู่ดีๆเขาเผลอจับอกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามตรงนี้มันก็อาจเป็นอีกความผิดปกตินึงที่ผมสามารถเอามาวิเคราะห์ผ่านอวัจนภาษาได้แต่สำหรับการจับอกผู้ชายมักจะไม่ค่อยเจอครับมักจะเจอในกลุ่มคุณผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ภาษากายสากลอย่างที่4ครับใบหน้าครับอันนี้ผมว่าเป็นทุกเพศทุกวัยเวลาคนคนหนึ่งประมาทตื่นเต้นหรือรู้สึกถึงความผิดปกติเรามักจะเผลอจับหน้าใช่ไหมครับบางคนอาจจะปาดจมูกเหตุผลเป็นเพราะบริเวณใบหน้าเราครับเส้นประสาทเยอะมากแล้วที่สำคัญคือการควบคุมใบหน้ากับแววตายากมากสมมติผมคุยกับใครอยู่แล้วผมรู้สึกโกรธผมจะคุมหน้าตัวเองได้ยากมากหน้าของผมอาจจะแสดงอารมณ์โกรธออกมาโดยที่ผมไม่ได้พ่นคำพูดอะไรออกมาใบหน้าเป็นอะไรที่ควบคุมยากครับจึงเป็นสัญชาตญาณส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่ว่าเวลาเจอความรู้สึกวิตกกังวลหรือความผิดปกติในช่วงเวลานั้นมักจะเผลอจับหน้าล้วงแคะแกะเกาอะไรก็ตามแต่อันนี้คือภาษากายสากลในการสอบสวนทาง FBI ครับถ้าผู้ต้องหาจับหน้าบ่อยมากเลยไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรก็ชอบเผลอจับหน้านั่งๆอยู่อัดจับอีกแล้วฮันแน่คุณน่าสงสัยนะอันนี้คือภาษากายอย่างที่4ภาษากายอย่างที่5ครับเน็กไทครับคุณผู้ชายมักจะไม่ค่อยจับหน้าอกแต่ถ้ามีเน็กไทเขาจะขยับเน็กไทเป็นหลักตรงตัวครับเน็กไทอยู่ใกล้คอแล้วเน็กไทเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่มันชอบรัดคอใช่ไหมครับผมเองก็เป็นครับเวลามีเน็กไทอยู่ผมจะชอบขยับไม่ได้คลายไม่ได้ทำให้มันตึงขึ้นแต่แค่ขยับเท่านั้นเองมันอาจจะมีความหมายว่าช่วงเวลานั้นผมกำลังอึดอัดผมกำลังรู้สึกไม่โอเคสักเท่าไหร่แต่หรือบางทีเน็กไทมันอาจจะแน่นไปจริงๆครับซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องเอามาสังเกตและมาวิเคราะห์แต่ถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังมาตั้งแต่ภาษาสากลอย่างแรกคุณจะรู้ว่าภาษาแต่ละอย่างมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวบางทีผมจับหน้าผมอาจจะคันจริงๆก็ได้หรือผมอาจจะติดนิสัยนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆผมมาเผลอทำทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เคยจับหน้ามาก่อนอันนั้นแหละครับถึงจะค่อยมาเอามาวิเคราะห์กันในภายหลังนี่คือหัวข้อที่3นะครับเป็นภาษาสากลของร่างกายทีนี้ผมจะพูดถึงหัวข้อที่4ผมพูดถึงหน้าถึงคอถึงหน้าอกถึงเน็กไทแล้วก็การจับตาใช่ไหมครับทีนี้ผมจะเจาะลึกเข้าไปอีกผมจะเริ่มส่วนที่อยู่ล่างสุดครับเขาบอกว่าส่วนนี้คืออวัยวะที่ซื่อครับไม่รู้ว่าซื่อสัตย์หรือซื่อบื้อนะครับแต่เป็นส่วนที่ซื่อที่สุดและคุณควบคุมได้ยากมากสิ่งนั้นคือเท้าครับเท้าเพราะอะไรเท้าครับผมลองเอาวิชานี้ไปใช้ดูแล้วมันได้ผลมากเดี๋ยวผมจะค่อยเล่าในภายหลังแต่เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับเท้าของคุณแสดงอารมณ์ในตอนนั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเวลาคุณมีความสุขบางคนจะชอบแกว่งเท้าหรือสั่นเท้าในขณะที่ช่วงเวลาเครียดบางคนจะชอบนั่งไขว้เท้าเกรงเท้าหรือนั่งไม่เต็มเท้าถ้าตอนยืนหากคนคนนั้นเขาสนใจสิ่งที่คุณพูดเท้าของเขาก็จะชี้ไปที่คุณแต่ถ้าเขาเท้าของเขาหันไปทางอื่นนั่นอาจจะมีความหมายว่าเขาอาจจะอยากไปที่อื่นในเวลานั้นแล้วเขาบอกไปแบบนี้เลยครับนี่คืออวัยวะที่ซื่อที่สุดในร่างกายผมมาเริ่มที่ข้อนี้ก่อนในตอนยืนนะครับหากเท้าเขาหันไปทางคุณผู้ฟังแสดงว่าเขาสนใจแต่ถ้าเท้าของเขาหันออกแสดงว่าเขาอยากจะไปที่อื่นนี่คือส่วนของการยืนแต่ผมว่าส่วนที่น่าสนใจคือการนั่งครับการนั่งผมเอาวิชานี้ไปใช้ตอนที่กินข้าวก็คือสมมติถ้าผมอยากดูอารมณ์ใครลองก้มไปดูเท้าเขาดูสิว่าเท้าเขาสั่นอยู่หรือเปล่าถ้าเท้าเขากระดิกอยู่เขาอาจจะรู้สึกสบายใจแต่ถ้าผมดูเท้าเอ๊ะทำไมเท้าดูเกร็งๆนั่งไม่เต็มเท้านั่งไม่เต็มเท้าในที่นี้ผมจะเอาเท้าให้คุณผู้ฟังดูยังไงดีสมมติผมนั่งอยู่แล้วเท้าของผมมีอยู่ขาอยู่ข้างหนึ่งที่มุดเข้าไปใต้เก้าอี้แล้วปลายเท้าแตะอย่างเดียวส้นเท้าไม่แตะพื้นมันอาจจะมีความหมายว่าผมอาจกำลังเกรงหรือใช้ความคิดหรือกำลังรู้สึกประหม่าบางอย่างอยู่อะไรก็ได้ครับมันจะเริ่มมีความผิดปกติผมก็เพิ่งมาสังเกตเหมือนกันว่าตอนที่ผมใช้ความคิดผมจะนั่งไม่เต็มเท้า
ท้าของผมข้างหนึ่งจะซุกอยู่ใต้เก้าอี้ครับอีกส่วนหนึ่งในตอนนั่งก็คือการนั่งไขว้ขาในตอนที่ผมกำลังนั่งไขว้ขามันอาจจะมีความหมายว่าผมกำลังวิตกกังวลอยู่เพราะการนั่งไขว้ขาครับมันเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ดูผิดปกติแต่ไม่ได้มากเป็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆครับทาง FBI เขาสามารถเอาไปวินิจฉัยได้หากคนคนนั้นเอาแต่นั่งไขว้ขาเขากำลังปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ในตอนนั่งผมว่าส่วนนี้แสดงออกมาได้ชัดเจนแทบจะคอนเฟิร์มผลลัพธ์ได้เลยก็คือสมมติผมนั่งคุยกับคุณผู้ฟังอยู่แล้วคุณผู้ฟังโยนท็อปิกอะไรมาสักอย่างแล้วผมนั่งไขว้ขาเลยผมนั่นมีความหมายเกือบ 100% ว่าผมเริ่มกังวลกับท็อปิกนั้นหรือรู้สึกแปลกๆกับท็อปิกนั้นผมอาจจะเริ่มใช้ความคิดมากในช่วงนั้นตรงนี้คุณผู้ฟังแทบจะสามารถตัดสินได้เลยครับเป็นภาษากายส่วนในตอนยืนอีกส่วนนึงก็คือการยืนไขว้ขาครับตอนนั่งแล้วไขว้ขาอาจมีความหมายว่าวิตกกังวลแต่การยืนไขว้ขาอาจมีความหมายว่าสบายใจผมลองให้คุณผู้ฟังสังเกตครับคุณจะไม่มีทางเห็นคนที่ยืนไขว้ขาในลิฟต์แน่ๆทุกคนต่างจะยืนตรงครับเพราะมันมีความอึดอัดในสถานที่แคบๆแบบนั้นนี่คือส่วนของขาและเท้าครับอวัยวะที่ซื่อที่สุดต่อไปส่วนที่2ของร่างกายเราจะมาพูดถึงลำตัวครับลำตัวอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแต่สามารถสังเกตได้ง่ายเพราะเราสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นการยืนหรือการนั่งส่วนของลำตัวครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกเอาไว้ว่าส่วนแรกสมมุติตัวผมกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับใครแล้วผมพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเขาเอนตัวเข้าหานั่นแสดงว่าเขาสนใจครับอันนี้แทบจะเป็นภาษาสากลเลยแต่ตรงนี้อาจจะต้องสังเกตดูดีๆว่าเขาเอนเข้าหาเราด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่สมมติถ้าอีกคนนึงเอนตัวออกอันนี้เขาอาจจะมีความหมายว่าเขาเริ่มไม่ได้สนใจสิ่งที่ผมพูดแล้วผมอาจจะต้องรีบเปลี่ยนบทสนทนาที่พอจะดึงดูดความสนใจเขามาได้บ้างในหนังสือเล่มนี้เขาบอกชัดเจนครับเมื่อแต่ละคนมีความเห็นแตกต่างจากผู้อื่นหรือกำลังรู้สึกอึดอัดใจคนมักจะเอนตัวออกจากคู่สนทนาโดยไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวเลยนี่คือส่วนแรกของลำตัวอย่างที่สองการกอดอกครับสมมติตอนนี้ผมกำลังกอดอกอยู่นะครับไม่สมมติครับกอดจริงผมกอดอกอยู่แล้วผมพูดพอดแคสต์นี้ไปตลอดคลิปเลยยังไงคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกอึดอัดครับคุณจะรู้สึกว่าผมปิดกั้นความรู้สึกบางอย่างอยู่นี่คือการกอดอกมันเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ว่าสมมติผมกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับใครแล้วเขากอดอกแน่นมากเลยเขาอาจกำลังประหม่าไม่สบายใจหรือเขาปิดกั้นตัวเขาจากตัวคุณตรงนี้ก็สามารถเอามาวิเคราะห์ต่อได้แต่การกอดอกมันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือผมกอดรวมๆครับกอดเหมือนกอดไปเฉยๆอันนั้นก็อาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวหรือเป็นบุคลิกส่วนตัวของผมก็ได้ครับแต่ถ้าอยู่ดีๆเขากอดมันแน่นเลยอันนั้นเขาอาจจะเริ่มไม่สบายใจอย่างที่3คือการหดไหล่ครับการห่อไหล่การหดตัวเป็นภาษาที่ตรงตัวมากครับเวลาเราเครียดเวลาเรากลัวหรือเวลาเราเจอคนที่มีอำนาจมากกว่าเราจะรู้สึกตัวเล็กลงเราจะรู้สึกหดตัวมันอาจจะมีความหมายโดยแน่ว่าคนคนนั้นกำลังรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกประหม่ารู้สึกว่าเขากำลังอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของเขาเขาอาจจะผิดหวังก็ได้เขาอาจจะเศร้าใจก็ได้ลำตัวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถอ่านได้ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางคนมีบุคลิกแบบนั้นอยู่แล้วในการหดตัวแต่ผมแนะนำว่าการหดไหล่ทำให้เรารู้สึกผิดหวังทำให้เรารู้สึกเศร้าการยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงก็ทำให้คุณรู้สึกดีได้นี่คืออิทธิพลของลำตัวครับส่วนต่อไปครับผมจะพูดถึงแขนครับผมว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่มหัศจรรย์มากในตอนนี้คุณผู้ฟังดูคลิปนี้อยู่ใช่ไหมครับคุณจะเห็นว่ามือผมเนี่ยขยับไปขยับมาไปทางนู้นไปทางนี้บ้างผมสารภาพตรงๆครับผมไม่รู้ตัวครับมันไปเองครับมันไปโดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยฉะนั้นมันอาจจะเป็นอวัยวะอีกส่วนหนึ่งที่ซื่อมากๆก็ได้มาดูกันว่า FBI เขาให้ความจำกัดความหรืออ่านภาษาของแขนว่าอย่างไรอย่างแรกครับไขว้หลังไขว้หลังแสดงถึงการปกปิดกับแสดงถึงการวางอำนาจครับภาษานี้ตรงตัวครับบางคนชอบยืนไขว้หลังเพราะเป็นคนชอบปกปิดหรือกำลังเครียดอยู่ในช่วงเวลานั้นกับอีกคนนึงเป็นคนยืนไขว้หลังอยู่แล้วส่วนใหญ่คุณจะเจอกับคนที่เขามีตำแหน่งสูงกว่าเวลาเดินมาตรวจงานลูกน้องแล้วเดินไขว้หลังมาเลยเป็นการวางอำนาจซึ่งผมมองว่ามันเป็นภาษาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการวางอำนาจนะครับฉะนั้นการไขว้หลังสมมติคุณผู้ฟังเห็นใครเดินมาตั้งแต่ไกลเลยเขาไขว้หลังมาเลย
เขากำลังปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่าหรือเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงกำลังแสดงอำนาจให้ใครอยู่หรือเปล่าคุณสามารถเริ่มสังเกตได้จากการควายหลังครับเพราะว่าคนปกติจะไม่ควายหลังถ้าไม่จำเป็นอย่างที่สองคือการเท้าเอวครับเท้าซะเอวสมมติผมเท้าซะเอวในรูปแบบที่ทั้ง4นิ้วหันมาข้างหน้ามันจะเป็นการแสดงถึงการอยู่เหนือกว่าครับยกตัวอย่างในตอนเด็กๆที่เวลาเราถูกคุณพ่อคุณแม่ดุคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะยืนเท้าซะเอวเป็นหลักมันเป็นการแสดงถึงอำนาจครับผมว่าตรงนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังลองสังเกตว่าเวลาผมยืนเท้าเอวอาณาเขตในที่ตัวผมกินพื้นที่มันกว้างกว่าเดิมเห็นไหมครับมันผมกางปีกมันหมายความว่ามันเป็นการแสดงอาณาเขตครับในภาษากายส่วนหนึ่งก็คือหากเราดูภาษากายของสัตว์นะครับเขาจะใช้สัญชาตญาณเป็นหลักยิ่งสัตว์ตัวใดต้องการแสดงความน่าเกรงขามมันก็จะยิ่งทำตัวให้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับนกยุงก็รำแผนหางสิงโตก็พยายามยืดกอริลลาก็ยิ่งยืดเลยเพื่อที่จะสู้กับฝ่ายตรงข้ามมันเป็นภาษาสากลและมนุษย์เองก็ถือว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งด้วยเช่นกันมันเป็นการประกาศอาณาเขตนั่นเองครับแต่การเท้าซะเอลอีกแบบนึงก็คือทั้ง4นิ้วของผมไปอยู่ด้านหลังมันอาจจะมีความหมายว่าผมกำลังใช้ความคิดอยู่ก็ได้ครับรูปแบบการเปลี่ยนตำแหน่งนิ้วตอนเท้าเอลก็สามารถบอกความหมายความรู้สึกของอีกคนหนึ่งได้อย่างที่3ครับประสานหลังศีรษะแบบนี้เลยคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงครับไม่ใช่ว่าโดนจับกลุ่มนะครับแต่สมมติผมนั่งคุยอยู่อันนี้มีความหมายว่าผมสบายใจและอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการแสดงอาณาเขตส่วนหนึ่งด้วยเพราะตัวผมกว้างขึ้นผมว่าส่วนนี้คนส่วนใหญ่ที่ทำมักจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงระดับหนึ่งเป็นคนที่กำลังสบายใจในพื้นที่นั้นมากและที่สำคัญเขาดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยฉะนั้นการประสานศีรษะสามารถอ่านได้ครับแต่ก็ไม่สามารถเอามาวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมได้ก็เขาสบายใจอยู่แต่ผมว่าภาษากายนี้อันนี้เป็นทิปเป็นคำแนะนำจากผมแล้วกันก็คือเจ้าแขนนะครับเป็นอวัยวะที่ประกาศอาณาเขตได้ดีมากหากคุณต้องการแสดงความมั่นใจกินพื้นที่กินดินแดนให้เยอะครับเวลาไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะครับแต่มันก็จะต้องอยู่ในขอบเขตของกาลเทศะโดยนั่นเองเวลาผมไปรับประทานอาหารผมก็จะยืดตัวแล้วก็แขนไม่เก็บอย่างนี้เพราะถ้าเก็บอย่างนี้ปุ๊บคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่าผมกำลังประมาอยู่แน่ๆแต่ถ้าผมวางให้ผ่อนคลายให้แขนและมือของผมมีพื้นที่ได้วางคุณก็จะรู้สึกถึงความมั่นใจบางอย่างที่ออกมาจากตัวผมซึ่งอันนี้ผมฝึกมาครับผมก็เลยอยากเอามาแนะนำกับคุณผู้ฟังต่อไปผมจะพูดถึงส่วนที่ติดอยู่กับแขนครับมือครับมือและนิ้วผมว่านี้น่าสนใจมีตั้ง5ข้ออย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงกันการจัดเสื้อผ้าครับถ้าคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองหรือคนอื่นดูเวลาที่เราตื่นเต้นหรือไปเจอออกกำลังออกจากคอมฟอร์ทโซนไปเจอคนที่เราชอบเรามักจะเผลอจัดเครื่องแต่งกายตลอดเลยบางทีก็จัดสร้อยจัดต้มหูจัดนาฬิกาทั้งที่สภาพเสื้อผ้ามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่เราไปเผลอจับมันอาจจะอธิบายได้ว่าหากผมอยู่ดีๆผมแอบจัดเสื้อผ้าสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนผมอาจกำลังตื่นเต้นที่จะได้เจอใครหรือเปล่าผมอาจกำลังตื่นเต้นที่จะได้เจอคนสำคัญหรือเปล่าตรงนี้แหละครับน่าสนใจผมว่าเทคนิคนึงก็คือพยายามอย่าจัดเสื้อผ้าครับเพื่อที่จะแสดงว่าคุณไม่ได้ประมาทเพราะหลายคนสามารถอ่านคุณออกจากพฤติกรรมนี้และข้อควรระวังก็คือเวลาตื่นเต้นนะครับระวังเจ้านิ้วกับมือให้ดีมันชอบขยับไปแตะหน้าไปจัดเสื้อผ้าอย่างที่2การกัดเล็บครับการกัดเล็บมันจะแบ่งได้เป็น2เหตุผลเหตุผลแรกก็คือเป็นนิสัยส่วนตัวของเขากับอีกเหตุผลนึงก็คือผมตื่นเต้นผมเลยพยายามกัดเล็บเพื่อที่จะหาอะไรมาโฟกัสในช่วงเวลานั้นซึ่งแน่นอนครับเป็นนิสัยที่มันอาจจะทำให้คุณเสียบุคลิกก็ได้การกัดเล็บจึงควรจะระวังระดับหนึ่งอย่างที่3คือการประกบนิ้วครับประกบนิ้วแบบนี้ครับทั้งปลายนิ้วทั้ง5นิ้วมาประกบกันมีความหมายที่ค่อนข้างชัดเจนว่าคนคนนั้นกำลังรู้สึกมั่นใจมากในเรื่องที่ตัวเองพูดในเรื่องที่ตัวเองสื่อสารหรือมั่นใจในจุดยืนของตัวเองมากถ้าเขาทำนิ้วแบบนี้ซึ่งภาษานี้ชัดเจนมากครับการประกบนิ้วอย่างที่4การประสานมือครับประสานมือแบบนี้เลยอันนี้ไม่ใช่ประกบเป็นการประสานมีความหมายว่ากังวลถ้าผมอยู่ดีๆผมนั่งอยู่และทำท่าแบบนี้ผมกำลังใช้ความคิดผมอาจกำลังกังวลกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่และอย่างที่5ครับการถูมือครับอยู่ดีๆผมก็ถูมือมาเลยมันจะมีอยู่2เหตุผล1ผมกังวล
ผมอาจจะค่อยๆถูกับ2ตื่นเต้นสมมุติพูดคุยเรื่องอะไรกันมาแล้วได้ไอเดียแล้วผมงี้เลยผมอาจกำลังแบบตื่นเต้นครับผมรู้สึกว่าไอเดียนี้ดีมากเรามาเริ่มทำกันเถอะฉะนั้นเห็นไหมครับมืออ่านได้เยอะมากทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนหลักๆที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับตั้งแต่เท้าลำตัวแขนมือส่วนใบหน้าผมว่าใบหน้าหลายคนอ่านออกอยู่แล้วครับมันเป็นสัญชาตญาณของเราตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเห็นคุณพ่อคุณแม่หน้าบึ้งรู้เลยว่าโกรธแน่ๆอยู่ดีๆคนนึงขมวดคิ้วเริ่มไม่พอใจอยู่อีกคนนึงเริ่มดึงหน้าเขาอาจจะโกรธอะไรเราหรือเปล่าทุกท่านสามารถอ่านภาษาคนจากหน้าได้อยู่แล้วครับมันเป็นระบบ default เป็นระบบตั้งต้นอัตโนมัติของพวกเราอยู่แล้วผมเลยไม่ได้ลงลึกส่วนนี้นะครับแต่ผมจะเฉลยมาทั้งหมดเลยว่าทำไมทั้งเท้าลำตัวแขนใบหน้าทุกอย่างที่เป็นร่างกายของเรามันคุมได้ยากเหลือเกินลิมบิกครับสมองส่วนลิมบิกสมองส่วนลิมบิกคือสมองส่วนที่อยู่มานานมากที่สุดอยู่มาตั้งแต่สมัยสัตว์เลื้อยคลานครับแต่มนุษย์ของเรามีสมองอีกส่วนหนึ่งคือนีโอคอร์เทกซ์สมองส่วนนี้ทำให้เราเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการสูงที่สุดมาจนถึงทุกวันนี้น้องหมาน้องแมวไม่มีนีโอคอร์เทกซ์แต่เรามีแต่อย่างไรก็ตามเจ้าลิมบิกที่มันติดตัวเรามาก่อนนีโอคอร์เทกซ์มันเป็นสมองส่วนสัญชาตญาณครับอิทธิพลและพลังอำนาจของมันรุนแรงมากเพราะสัญชาตญาณของเราคือสิ่งที่นำเราครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้อารมณ์เป็นหลักต่อให้เราจะมองว่าเราเป็นคนใช้เหตุผลขนาดไหนแต่สมองส่วนลิมบิกที่เป็นอารมณ์มันแข็งแกร่งครับเขาอยู่มานานกว่าเขาอาวุโสมากกว่าในขณะที่นีโอคอร์เทกซ์เป็นสมองส่วนเหตุผลเฮ้ยเราไม่ควรทำแบบนี้นะเราควรทำแบบนี้สิมันจะเกี่ยวข้องกับการเป็นเหตุเป็นผลเขาเป็นน้องใหม่ครับเขาเพิ่งเกิดเขาเลยไปสู้ลิมบิกไม่ได้พอลิมบิกมันแข็งแกร่งกว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเรามักจะไหลไปตามสัญชาตญาณเห็นไหมครับมือผมไปนู่นไปนี่ตลอดและผมก็ไม่รู้ตัวด้วยนี่คือลิมบิกมันคือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั่นเองพูดได้ง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณไม่ได้ฝึกการคุมภาษากายมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หรือถ้าคุณทำให้ทุกอย่างปกถูกปกปิดอย่างดีมันก็จะกลายเป็นความผิดปกติและ FBI ก็อาจจะจับคุณเข้าคุกก็ได้นี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับจากหนังสือร่างกายไม่เคยโกหกน่าจะเป็นส่วนหลักๆที่ผมนำให้และคุณผู้ฟังก็เริ่มเข้าใจภาษากายของมนุษย์ระดับหนึ่งแล้วและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ